5อย่างที่ผู้ชายจะทำถ้าผู้หญิงคนนี้คือคนที่จะแต่งงานด้วย5อย่างต่อไปนี้ผู้ชายจะทำกับผู้หญิงคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันผู้หญิงคนนี้คือคนที่เขาจะแต่งงานด้วยปรารถนาจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคือคนที่หวังจะแต่งงานด้วยมีลักษณะดังต่อไปนี้ที่จะสังเกตทราบได้ว่าความสัมพันธ์ของเขาและเธอของทั้งคู่ลักษณะนิสัย5ข้อดังต่อไปนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งสองที่จะก้าวไปถึงวันที่ได้แต่งงานกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีลักษณะดังต่อไปนี้1ผู้ชายทำให้ผู้หญิงรู้สึกเป็นคนพิเศษอยู่เสมอสิ่งแรกที่ผู้หญิงต้องลองสังเกตให้แน่ใจก่อนคือความเสมอต้นเสมอปลายของผู้ชายแรกๆเขาปฏิบัติกับเราดีอย่างไรทุกวันนี้เขายังทำแบบนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าหากผู้ชายทำให้ผู้หญิงรู้สึกและสัมผัสถึงความพิเศษตรงนั้นได้แสดงว่าก็มีแนวโน้มสูงมากที่ผู้ชายอยากจะอยู่กับผู้หญิงคนนี้ไปนานๆ 2. ผู้ชายมีความซื่อสัตย์ต่อผู้หญิงคนนี้นั่นคือเขามีความซื่อสัตย์ต่อคุณซึ่งถือเป็นสิ่งที่คนรักต้องมีต่อกันเพราะความซื่อสัตย์เปรียบเสมือนความรักความรักเดียวใจเดียวหากเขาไม่เคยทำให้คุณต้องระแวงเรื่องมือที่3ไม่เคยต้องห่วงว่าจะออกนอกทางหรือไม่นั่นแหละสิ่งที่ผู้ชายรักจริงผู้ชายจะทำกับผู้หญิงที่อยากแต่งงานด้วยลักษณะนิสัยนี้ผู้ชายจะทำกับผู้หญิงที่จะใช้ชีวิตแต่งงานอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริง 3. รักกันแม้ในวันที่ไม่น่ารักซึ่งเป็นอีกเรื่องที่คู่รักหลายๆคู่ผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้เพราะคนเรามีทั้งข้อดีและข้อเสียกันทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่ทุกคนมักจะเลือกอยู่กับข้อดีและต้องรับกับข้อเสียจึงทำให้ต้องเลิกลาห่างกันไปก็มีกันมากก็มีมากหลายคู่ซึ่งหากผู้ชายที่ผู้หญิงกำลังคบอยู่ผู้ชายเขารับข้อเสียของคุณได้ข้อเสียที่ไม่ค่อยดีของผู้หญิงได้ในทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้ก็เข้าข่ายว่าผู้ชายคนนี้รักผู้หญิงคนนี้จริงๆ 4. เคียงข้างกันทุกสถานการณ์ซึ่งกว่าจะก้าวผ่านไปถึงวันที่จะได้แต่งงานกันวันที่จะแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจริงๆคู่รักต่างก็ต้องผ่านประสบการณ์ต่างๆร่วมกันก่อนและหากไม่ว่าจะอยู่ในช่วงที่ดีหรือร้ายแค่ไหนเมื่อผู้หญิงหันไปก็จะพบผู้ชายคนนี้อยู่ข้างๆเสมอลักษณะนิสัยอย่างนี้ให้ดีใจได้เลยว่าเราพบกับคนที่รักเราจริงๆเข้าแล้ว 5. อยู่ด้วยกันยังเปิดเผยโดยกล้าเปิดเผยให้กันและกันรู้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากแค่ไหนก็ตามหากผู้ชายเป็นคนเช่นนี้และทำแบบนี้กับผู้หญิงตั้งแต่ต้นเสมอมาก็หมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยว่าผู้ชายคนนี้หวังจะใช้ชีวิตคู่เข้าประตูวิวาแต่งงานใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนนี้จริงๆอย่างไรก็ตามลักษณะที่ว่ามาทั้ง5ข้อนี้เป็นลักษณะที่เราที่ผู้หญิงสามารถตรวจเช็คได้เลยว่าผู้ชายคนที่คบอยู่นี้จริงจังจริงใจกับผู้หญิงคนนี้แค่ไหนรักจริงหวังแต่งเพื่ออยู่ร่วมกันเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจริงหรือไม่ตรวจเช็คได้เลยว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่กำลังคบอยู่นี้หวังจะจริงจังถึงขั้นแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงหรือไม่หรือยังต้องรอเวลาต่อไปก่อนต้องรอเวลาต่อเวลากันไปก่อนส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ